อนนี้นะคะพี่ซาร่าก็อยู่ตรงปากทางเข้าแปลงที่ดินนะคะตรงป้ายก็จะเขียนว่าโรงเรียนด่านช้างวิทยานะคะห่างจากตรงประมาณ8กิโลเมตรนะคะแล้วก็จากโรงเรียนด่านช้างวิทยาไปแปลงที่ดินของเราก็เข้าไปอีกประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะด้านซ้ายมือตรงทางเข้านะคะก็จะเป็นสระบัวใหญ่ๆแบบนี้เลยสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราพามาดูพื้นที่ตำบลนิคมเกษียวซอย3ใต้อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่แบ่งขายแปลงนี้นะครับด้านซ้ายมือผ่อนได้นะครับด้านขวามือเป็นเงินสดนะครับไร่ละ 400,000 บาทฝั่งตรงข้ามก็เป็นโครงการบ้านจัดสรรเหมือนกันนะครับแปลงนี้ในวิดีโอครับ5ไร่ 2.8 ล้านครับบ้านพร้อมสวนผลไม้ก็พร้อมเก็บแล้วนะครับด้านซ้ายนะครับที่เห็นเป็นห้วยนะครับไหลทั้งปีไม่มีน้ำขาดนะครับก็สวยงามอยู่อันนี้ก็จองแล้วนะครับบ้านพร้อมสวน1ไร่2งานตรงสะพานที่เห็นนั่นก็คือเป็นถนนคอนกรีตทางเข้าแปลงที่ดินที่ขายนะครับแล้วก็โคกหนองนาโมเดลหมู่บ้านแล้วก็บ้านเลี้ยงนกภูเขาที่เห็นนู่นนะครับสวยงามนะครับถ้าใครได้มาแล้วจะติดใจว่าตำบลนิคมเกษียวมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วก็พื้นที่ก็ไม่ใหญ่เป็นพื้นที่ขนาด1ไร่2งาน1ไร่ที่พร้อมขายซึ่งถ้าใครจะมาซื้อก็รีบมาเพราะว่ามันจะหมดนะเพราะว่าโครงการของเฮียหนุ่มแต่ละแปลงแต่ละโครงการที่ถ่ายก็จะหมดประมาณ5วันถึง15วันจะไม่ค่อยเกินนะครับเพราะว่าแกใจดีนะครับมาที่หน้าแปลงก็ลดได้ก็ลดเลยคุยถูกคอก็ดอกเบี้ยหรือว่าการซื้อขายการตกลงอะไรมันง่ายไปหมดนะครับเพราะว่าเฮียหนุ่มแกใจดีแกก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับทุกคนครับอยากให้ทุกคนมีบ้านมีวิวเขาหรือว่ามีที่เก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนนะครับเพราะว่าในอนาคตที่ราคาประมาณนี้มันอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าที่ดินมันจะเพิ่มขึ้น 2-5% นะครับแต่ละพื้นที่แปลงนี้ถ้าใครพลาดก็จะต้องรอโครงการใหม่นะครับสวยๆแบบนี้ครับเพราะว่าเฮียหนุ่มแกแยบๆมาแล้วว่ามีโครงการโค้งหนองนาโมเดลที่จะทำโครงการใหม่ที่ดินวิวเขาแกก็ยังไม่ทิ้งนะครับในอำเภอด่านช้างแต่ว่าแปลงนี้สวยมาก1ไร่1งาน1ไร่คือมีหลายขนาดให้เลือกครับอยากได้2ไร่มีไหมมีเดี๋ยวจัดให้นะครับ5ไร่1ไร่1งาน1ไร่มีหมดนะครับมีทั้งสดมีทั้งผ่อนคือเอาให้ถูกใจคนไทยเลยว่าอยากได้แบบไหนให้มาคุยกันมีสดมีผ่อนอันนี้ก็บริเวณรอบๆแปลงที่ดินนะครับไม่มีโรงงานนะครับเฝ้าโซนนี้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นผังเมืองสีเขียวนะครับด้านขวามือเห็นไหมครับเป็นถนนลาดยางที่ว่าเราจะต้องเข้าไปที่แปลงที่ดินถ้าเรามาจากกรุงเทพด้านซ้ายจอก็จะเป็นบ้านที่เขามาสร้างแล้วนะครับบ้านหลังสีแดงสีขาวก็สร้างไว้แล้วนะครับก็เป็นคนกรุงเทพที่มาปลูกอยู่เพราะว่าอากาศที่นี่ถือว่าดีสดชื่นภูมิประเทศโดยรวมก็จะเป็นภูเขาเป็นไร่เป็นป่าไม้แต่ไม่มีเสือมีช้างอะไรที่เข้ามาทำลายพืชผลหรือว่าเข้ามาทำลายบ้านคนนะแถวนี้ก็โครงการที่แบ่งขายก็จะเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นที่นิยมแล้วก็ที่หมายตาของคนที่อยากจะหนีความวุ่นวายในเมืองมาอยู่ในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแถมเขื่อนกระเสียวน้ำก็มีทั้งปีและเขื่อนไม่แตกก็มีการปล่อยน้ำมาหล่อเลี้ยงพื้นที่ตลอดหุบเขาวงก็อยู่ไม่ไกลอุทยานพุทเตยก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อย่ามัวจะจดจ้องๆหรือว่าเอ๊จะไปเดือนหน้าไป2เดือนอาจจะไม่ทันนะครับอยากให้มาชมกันไวๆนะครับมาชมแปลงที่ดินจริงเลยนะครับ
อาจจะสวยกว่าในวิดีโอที่ถ่ายให้ดูครับแต่ในเบื้องต้นคือวิดีโอนี้ถูกถ่ายเดือนพฤษภาคม2565เป็นวิดีโอที่อัปเดตใหม่ล่าสุดจากเฮียหนุ่มนะครับว่าถ่ายให้มันปัจจุบันที่สุดเนี่ยแปลงนี้เลยนะครับที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอมีภูเขาล้อมเลยนะครับ360องศามองไปไหนก็มีแต่ภูเขาสวยๆใครอยากจะมาถ่ายรูปมาดูที่แล้วถูกใจวางเงินมัดจำทำสัญญาจองแล้วไปเที่ยวต่อก็มีที่เที่ยวเยอะแยะเลยเขื่อนกระเสียวท้ายเขื่อนหุบเขาวงพุเตยน้ำตกฝั่งทางกาญจนบุรีก็ไปได้เพราะว่าที่แปลงนี้เป็นรอยต่อระหว่างอุทัยกาญจนบุรีซึ่งวิวสวยมากจังหวัดที่ผมกล่าวมาแล้วอยากให้มาชมกันด้วยตาเปล่ามันอาจจะสวยงามก็ผ่านวิดีโอนะครับที่ท่านได้ชมอยู่มุมสูงขอให้ทุกคนมีความสุขในการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีซึ่งจังหวัดที่ผมกล่าวมาเหล่านี้เป็นจังหวัดที่วิวหลักล้านของอร่อยร้านอาหารราคาไม่แพงแล้วก็ที่เที่ยวก็เยอะ1วันนี่คืออาจจะเที่ยวไม่หมดจังหวัดสุพรรณบุรีหรือ1วันไม่หมดจังหวัดอุทัยธานีหรือ1วันไม่หมดจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอด่านช้างก็ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์หรือสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับโรงงานยังสร้างไม่ได้เพราะว่าผังมันเป็นผังสีเขียวดังนั้นเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแน่นอนนะครับปลูกผักทำโคกหนองนาโมเดลได้ปลูกบ้านยามเกษียณมาใช้ชีวิตบั้นปลายได้หรือว่ามาทำธุรกิจเคมีเกษตรธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรในไร่อ้อยมันสำปะหลังได้ออกรถสิบล้อรถพ่วงมาให้บริการพ่อแม่พี่น้องในโซนอำเภอด่านช้างได้เพราะว่ายังมีป้ายปักอยู่หลายที่ว่ารับจ้างขุดมันรับจ้างตัดอ้อยดูแลไร่อ้อยอย่างเงี้ยครับก็ลองมาใช้ชีวิตดูประกอบธุรกิจอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอในส่วนหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ไม่ควรมองข้ามก็ว่าได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มองด้วยวิดีโอก็อาจจะว่าเออมันกันดารไหมมันแห้งแล้งไหมมันไกลกรุงเทพไหมไม่ไกลครับเดินทางจากเซ็นทรัลเวฟเกตเส้น340มาด่านช้างระยะเวลาการเดินทางครับเส้นทางมันดีใช่ไหมครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับแวะปั๊มมั่งแวะถ่ายรูปเช็คอินตรงนู้นตรงนี้ถือว่าไม่ไกลนะครับอยากให้ทุกคนมาในวิดีโอเห็นไหมครับเป็นถนนกว้าง8เมตรแล้วก็เราก็สไลด์ออกข้างๆอันนี้เป็นแปลงที่ดินเงินสดนะครับอยู่ด้านขวามือขวาจอนะครับไปที่ลำธารอยู่ด้านขวามีลำห้วยอยู่เนี่ยไปเรื่อยๆเลยครับสไลด์ไปเรื่อยสวยนะครับนี่ลำห้วยเลยน้ำมีนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกกันที่วันที่เราถ่ายน้ำก็เลยสีอาจจะไม่สวยหน่อยแต่ว่าก็รับรองว่าฟินแน่นอนใครได้มานะครับมาเที่ยวฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแปลงนี้อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับถนนกว้าง8เมตรถนนกว้าง8เมตรถนนกว้าง8เมตรที่ติดน้ำเงินผ่อนเนี่ยมันจะพอมีบ้างไหมเนี่ยอำเภอด่านช้างเนี่ยที่ตรงนี้สวยนะเนี่ยพอจะมีแปลงเงินผ่อนบ้างไหมมีแปลงไหนดูทางนี้นี่ทางนี้นี่มีเหรอมีมาดูได้เลยแหมบนจังหาถ้าแปลงเงินผ่อนนะก็ลูกค้าเขาอยากได้มีเราจัดให้เห็นไหมจัดให้เลยใจดีเลยนี่อยู่ฝั่งนี้เลยนี่ฝั่งนี้เลยมาดูนี่พอปุ๊บนี่จัดให้ทันทีสมกับขาหนุ่มจริงๆเลย
มันมีแปลงไหนอ่ะนี่ด้านซ้ายเลยนี่แบงค์พรนี่จัดให้แล้วเหลือแค่สองแปลงเองเอ้าทำไมหมดไวจังอ่ะลูกค้าโทรมาขอก็เลยจัดให้ซะแรกลูกค้าขอมาเป็น10เจ้าตอนนี้เหลืออีก2แปลงแล้วแค่2แปลงใช่แล้วแปลงนี้แปลงไอ้ที่ขุดดินนี่คืออะไรเอาไปแล้วลูกค้าเอาไปแล้วก็ลูกค้านะบ่นตามเฮียมาตั้งแต่คลิปอะไรนะคกหนองนาใช่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 แล้วก็เงินพรไหมอยากได้เงินพรใช่แล้วเลยเข้าใจเลยจัดให้เนี่ยจัดให้แล้วพรราคาพรเลยแปลงหนึ่งไร่หนึ่งแปลงละไร่ละไร่แปลงละไร่ขุดบ่อน้ำให้เสร็จถ้าต้องการขุดบ่อน้ำให้ด้วยอันนี้เป็นโปรโมชั่นเดือนนี้หรอเดือนนี้เลยจัดให้เลยมานี่ขุดบ่อถ้าต้องการบ่อเราขุดให้เลยก็คือถ้าพอเราสำรวจแล้วมีน้ำซับจากใต้ดินมีน้ำซับก็คือน้ำที่เป็นตาน้ำใช่ไหมใช่ตาน้ำจากใต้ดินอย่างนี้น้ำก็จะสวยสวยเขียวเหมือนแปลงนั้นแหละใสปิ้งแต่ตอนนี้ไม่ใสนะเพราะฝนมันตกมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่2ไร่แปลงนี้เขาไปแล้วไอ้นาฝนพอเปิดพอดปุ๊บโอ้ยกระนำออกเลยได้รีบมารีบมาเหลือ2ไร่เองถนนเฮียก็เหมือนเดิม7เมตร8เมตรโอ้โหถนนนี่อลังการมาก7เมตร8เมตรไปก่อนเฮียไม่ทำสีเลนเข้ามาในนี้เลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวที่มันน้อยไปกลัวลูกค้าไม่มาแหมแล้วมันจะมีน้ำอยู่น้ำมันเนี่ยแต่มันจะเขียวมาเขียวแต่มันยังไม่ใส่เขียวแบบนั้นเพราะมันมีเรียกว่าน้ำฝนมันตกไงน้ำฝนตรงน้ำมันไหลดินเข้าบัดลงไปมันก็เลยจะไม่ใส่ต้องทิ้งไว้ช่วงนี้ก็น้ำฝนนะคะน้ำฝนตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นไร่มันเนาะไร่มันใช่ไร่มันเพราะว่าซาร่าเคยมาถ่ายแล้วรอบนึงแปลงนี้จะเป็นไร่มันอยู่ใช่ตอนนี้ก็ขุดมันเรียบร้อยแล้วใช่ขุดเรียบร้อยคือที่แถวนี้มันปลูกผลไม้ได้หมดอะที่ดินมันดีดินมันดีปลูกผลไม้ได้ไม่ใช่ว่าปลูกมันอย่างเดียวนี่ผลมงผลไม้ได้หมดอันนี้คือเขาจองแล้วจองแล้วไปนี่จองแล้วไล่หนึ่งงานเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็ถัดไปตรงนี้ไปตรงนี้จะว่างว่างว่างอยู่2แปลงแปลงอะไรว่าง2แปลงนะคะใช่แค่นั้นแหละก็ไม่มีแล้วตอนนี้พอดลูกค้าต้องการเยอะบอกว่าตาพอดตาพอดบอกว่าถ้ามาให้ทันละกันแต่ที่แถวนี้น่าอยู่นะคะใช่ใช่เสียงนกเสียงนกตั้งบ้านก็วิวดีวิวเขา360องศาเลยใช่ใช่ลมพัดเย็นอยู่ใกล้ที่เที่ยวหลายที่ใช่นี่ตรงบนนิคมเนี่ยมันอยู่จุดศูนย์กลางที่เที่ยวหมดแหละเหมือนเราอยู่จุดศูนย์กลางใช่ใช่ไปที่ไหนก็ง่ายไปที่ไหนก็สะดวกไปเคลื่อนก็อยู่ประมาณ10กิโลแปลงเงินผ่อนนี่คือเฮียหนุ่มเปิดกี่แปลงนะมี5แปลง5ไร่ไร่ละแปลงเหลือ2แปลงเหลือ2แปลง2ไร่แล้วถ้าคนไหนที่ดูคลิปนะคะก็อย่าลืมเลยอย่าแค่ดูอย่างเดียวอย่าแค่เลื่อนผ่านนะคะเพราะว่าที่ดินเงินผ่อนของเฮียหนุ่มเนี่ยหมดไวมากๆเบอร์อะไรนะเผื่อ FC จําไม่ได้0954505233นี่โทรมานะเงื่อนไขการจองแปลงที่ดินของเฮียนี้มียังไงบ้างคะถ้าแปลงผ่อนเนี่ยแปลงผ่อนก็มาคุยกันคือว่าผมใช้ระยะยาวการผ่อนให้แค่40เดือนไง40เดือนแบ่งจ่ายยังไงแบ่งจ่ายก็อยู่ที่เขาว่ามาทำสัญญาเนี่ยจ่ายเดือนแรกมากน้อยถ้าจ่ายมากที่เหลือก็น้อยลงก็ผ่อนน้อยลงหาก39เดือนมุดอ่ะสนใจมาวางมาจำหรือว่าจ่ายเดือนแรกเลยแสนหนึ่งมันก็เหลือ300,000กว่า300,000กว่าหาก39เดือนเลยก็เดือนประมาณไม่ถึงก็ใจดีไม่เอาอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่ที่ลูกค้าโอเคคุยง่ายนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอย่าลืมรีบติดต่อ0954505233รีบโทรนะครับเนี่ยถนนที่นี่มันกี่เมตร8เมตรทำไมมันกว้างจังเลยโอ้ยเอาไว้นอนกิ้งที่ดินแปลงนี้เนี่ยมันยังมีไฮไลท์อีกใช่ไหมเฮียหนุ่มใช่ๆไฮไลท์สำคัญก็คือฝั่งทางนี้เลยซึ่งหายากหายากมากเลยมันหายากยังไงหายากไหมว่าไม่ค่อยมีรู้แล้วว่ามันไม่ค่อยมีหายากไงก็ลำห้วยไงอ๋อเป็นที่ดินติดลำห้วยใช่ที่ดินติดลำห้วยมันหาไม่ค่อยมีแล้วยี่หาเจอได้ไงดมกินพรสวรรค์พรสวรรค์กับพรสแสวงพรสวรรค์กับพรสแสวงอันนี้แปลงเงินสดอันนี้แปลงเงินสดอันนี้เป็นแปลงเงินสดเราไล่นี่ลำห้วยท้ายแปลงมีกี่แปลงคะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5แปลง5แปลงเหมือนกัน5แปลงติดลำห้วยแบบนี้เลยติดลำห้วยอย่างนี้หมดเลยทั้งด้านหลังด้านข้างเดี๋ยวปรับลำห้วยให้อีกไหมปรับนี่ยังไม่ได้ปรับนะแล้วบางส่วนเนาะนี่รื้อต้นไม้อย่างเดียวยังไม่ได้ปรับแค่รื้อต้นไม้แต่ยังไม่ได้ลอกลำห้วยอะไรยังไม่ลอกให้ลึกหน่อยอันนี้คือแปลงเนี้ย6แปลงเนี่ย
คือแปลงริมซ้ายแปลงริมแปลงแรกกับแปลงท้ายเนี่ยมันจะมีลำห้วยข้างๆยาวเลยเพราะวันก่อนที่หนูมาเหมือนจะยังรกๆอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ใครมาเอาแปลงแรกกับแปลงท้ายสองไร่สองงานเนี่ยมันจะได้ลำห้วยข้างๆยาวตลอดไปถึงหน้าที่ดินเลยใช่ครับแต่ว่าแปลงด้านหน้านี่ก็คือขายไปแล้วใช่ไหมคะแปลงด้านหน้าขายไปแล้วไร่สองงานแปลงที่มีบ้านพร้อมบ้านพร้อมบ้านครับอันนี้จะเป็นแปลงโล่งๆแล้วแปลงโล่งก็มีไปแล้วแปลงนึงโทรมาไม่ดูที่ด้วยไม่ดูแปลงนี้ดูผังอย่างเดียวติดลำห้วยอยู่ฮ่องกงแม่ FC จริงๆ FC จริงๆอยู่ฮ่องกงไม่มาดูที่เลยโอนเลยน่าจะมีลูกค้าอย่างเงี้ยเยอะแต่แปลงลำห้วยเนี่ยหายากฉันบอกอย่างเดียวว่าหายากหนูขอไปดูตรงนี้หน่อยได้ไทยที่นะคะอันนี้เป็นลำห้วยไทยที่ดินก็คือจะมาสุดตรงนี้เนาะใช่มีกอไผ่อันนี้ก็คือรังวัดให้ใหม่รังวัดใช่ใช่รังวัดใหม่เสาแดงๆนี่คืออะไรคะอันนี้รังวัดเดิมของมันรังวัดเดิมของเขานะคะอันนี้เดิมอย่าต้องวัดใหม่ก็เดี๋ยวละวัดคือซื้อติดลำห้วยเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคุณจะได้ที่เกินมีที่งอกเยอะที่งอกเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาออกรังวัดเนี่ยช่วงลำห้วยมันจะต้องระยะห่างเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเป็นที่สาธารณะค่ะก็คือจากเสานี้เหรอไม่แน่ใจต้องออกรังวัดก่อนใช่แต่ว่าเดี๋ยวรังวัดให้อีกทีนึงนะคะรังวัดอีกทีนึงเพราะว่าเท่าประสบการณ์ที่เห็นนะการที่เห็นเนี่ยมันต้องเว้นค่าห่างจากลำห้วยกี่เมตรเมตรห้าสิบยาวไปเลยต้องเว้นก็น่าจะเยอะอยู่นะเยอะเป็นงานอะเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยมันหน้ากว้างเท่าไหร่นะคะยี่หนุ่มหน้ากว้างอยู่ประมาณถ้าไล่หนึ่งเนี่ยหน้ากว้างอยู่ประมาณ30 เมตร30 เมตรแต่เฮียทำแปลงละกี่เมตรเอ้ยทำแปลงละกี่ไร่แปลงมี2ไร่1งาน2ไร่2งานถ้า2ไร่กว่าก็ประมาณ60เมตรขึ้นอยู่แล้วใช่ๆหน้าลึกมัน60เมตรเนี่ยหน้ากว้างมากๆหน้าลึกมัน60เมตรด้วยหน้าลึก60เมตรเลยติดลำห้วยเนี่ยหน้ากว้างท่าน2ไร่2งานก็ประมาณ60 2ไร่2งานประมาณ60เมตรก็เหมาะสำหรับสร้างบ้านนะโอ้โหเหมาะทำบ้านทำสวนทำโคกหนองน้ำไม่มีขาดไอ้บ้านด้านหน้าตรงนั้นคืออะไรคะบ้านใครคะบ้านน่าจะผู้ใหญ่นะเขาเลี้ยงนกอ๋อเลี้ยงนกนางแอนรังนกขอให้นกอยู่ตอนแรกผมก็นึกว่าใครมาสร้างอพาร์ทเมนต์นี่ได้เลี้ยงนกผมก็ที่นี่เลี้ยงนกได้ด้วยเนี่ยเลี้ยงนกนางแอนมันต้องบรรยากาศดีมากๆเลยนะใช่ใช่ใช่ถึงจะเลี้ยงนกได้แต่เราเดินในเสียงนกแถวนี้เพราะส่วนใหญ่ที่ซาร่าเคยเห็นนะแถวละนองอะไรที่เขาเลี้ยงนกกันนี่แบบบรรยากาศต้องฟินต้องฟินใช่เนี่ยต้องลอกหน่อยหนึ่งลอกเปล่าให้มันสวยอันนี้คือลอกหรือยังยังน้ำไหลแรงนะคะฝนมันตกน้ำไหลแรงมากวันตกทีแต่วันตกทีหนูลงไปเล่นได้ไหมได้นั่งเล่นได้นั่งเล่นนั่งเล่นกับนอนเล่นนะนั่งเล่นกับนอนเล่นได้แล้วลำห้วยมันจะไหลยาวมาเลยแล้วบรรยากาศก็เห็นวิวเขาสวยมากสวยมากหลังมันโล่งมันจะมีกอไผ่แล้วมันจะลึกนะคะฮะไปหน้าที่ดินนี่คือลึกมาก60เมตรอะแปลง60เมตรเลยใช่2ไร่2งานเนี่ยที่กว้างๆ60คูณ60เลยอะถ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากมีที่ดินเป็นของตัวเองก็แนะนำที่นี่นะคะอาจจะยังไม่ต้องลาออกจากงานก็ได้ใช่มาซื้อไว้ก่อนซื้อไว้เตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเฮียมีส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อเตรียมไว้แล้วก็มาปลูกมีออปชั่นดูแลให้อยู่แล้วดูแลให้ไอ้เนี้ยดูแลเราดูแลตั้งแต่แปลงหนึ่งนั้นเนี่ยทั้งปัจจุบันเป็นอะไรกับพี่เบิร์ดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้หรอกต้องรักทุกคนรักทุกคนต้องดูแลกันเขาไม่ใช่คนที่นี่มาซื้อที่ซื้ออะไรใช่ไหมอ่าฮะเขาไม่รู้จักใครเราก็ต้องดูแลไปเจอคนไม่ดีเข้าก็เราก็เสียจะได้ไม่โดนหลอกเนาะใช่อุ้ยตรงนี้สวยอ่ะตรงนี้มันจะมีหินเนี่ยเราก็ลอกให้มันสวยตรงนี้สวยมากสวยมากแต่หน้าฝนมันจะเยอะน้ำลงไปเขื่อนไงเพราะที่เราอยู่เจอกันที่สันเขื่อนไหมอะเจอกันที่สันเขื่อนไม่เอาไม่นิยมนัดได้ไหมตรงนี้เฮ้ยนัดได้อย่าไปเจอที่สันเขื่อนที่เจอที่ลำห้วยพออ๋อลำห้วยก็เห็นบอกว่ามันเป็นสันนี่ลำห้วยนี่เราก็มีสันหินโคกหินสวยอ่ะตรงนี้น่าจะทำเป็นจุดเช็คอินได้เลยทำให้สวยอ่ะเนี่ยใครซื้อแปลงเนี่ยแปลง2ไร่2งานอันนี้คือแปลงเที่ยวอะไรหมายเลขอะไรคะอันนี้จะแปลงใหม่เลข5หมายเลข5ยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ก็คือถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นเนินหินสวยๆแบบนี้ก็แปลงที่5เลยนะแปลง5 6เนี่ยติดลำห้วยหมดแปลงเราติดลำห้วยทุกแปลงอันนี้เราจะแบบมาวางศาลาเล็ก
ตรงนี้ฟินมากแล้วก็ถึงกอไผ่กอไผ่นี่จะรื้อรื้อให้มันบางแต่ไม่เอาออกหมดหรอกเพราะมันสวยมันจะได้ลมลื่นได้ลมลื่นสวยเวลาลมพัดเสียดสีเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติคือเราพยายามเอาธรรมชาติให้มันอยู่กับที่ไงเราจะไม่ปรับเยอะแยะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนมาซื้อแบบว่าไม่อยากได้อะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันไม่ว่ากันใช่เราจะถามคนซื้อก่อนว่าเอาไว้ไหมยังไงปรับยังไงคือบางครั้งเราปรับไปเงี้ยไม่ถูกใจมันก็ลำบากอะนะดูให้เขามาดูแล้วโอเคจะเอานี่เราจัดให้แต่ว่าคือใจเราก็ว่ามันสวยนี่ยังอันนี้แปลงสามเนี่ยแปลงสามมีคนผิดแล้วแปลงสามฟินกว่าแปลงสามคือจะเอาสองไร่สามไร่ได้หมดแหละเราปรับได้หมดแหละพื้นที่อะแปลงสามเนี่ยมันจะมีคนผิดเหมือนหินภูเขาไฟอะมันสวยอะเป็นไม่ต้องทำฝ่ายเลยไงมันมีเองอันนี้คือฝ่ายธรรมชาติฝ่ายธรรมชาติมีหินแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือแปลงที่สามแปลงที่สามแปลงที่สามมันสวยมากมีปูเสือนั่งตรงนี้ก็ได้แต่น้ำไม่มีท่วมน้ำคือฝนตกได้ยังไงน้ำไม่มีแบบไหลล้นมาไม่มีวันนี้น้ำอาจจะแบบสีขุ่นหน่อยเพราะว่าฝนมันตกนะคะสองวันนี้แต่ว่าวันก่อนที่มาคือน้ำจะไม่เยอะเท่านี้แต่ว่าน้ำใสมากๆ นั่งจิบกาแฟเช้าฟังเสียงน้ำตกอยู่น้ำตกนะเสียงน้ำมันไหลเนี่ยเนี่ยเนี่ยธรรมชาติถ้าเราทำฝายก็น่าจะสวยนะใช่ทำฝายคือผมจะทำฝายท้ายแปลงนู่นเพื่อที่ให้น้ำมันสูงขึ้นค่ะทำฝายให้น้ำมันสูงแปลงสองตัวนี้ซื้อไปแล้วคนซื้อไปแล้วไล่สองงานเขาบอกว่าไผ่นี่อย่าลื้อหมดนะสั่งบอกอย่าลื้อหมดมะพร้าวเอาไว้ลื้อไหมต้องลื้อไผ่ต้องลื้อแต่ลื้อไม่หมดหรอกลื้อให้มันบางลื้อให้มันบางมะพร้าวมาที่นี่ก็จะมีกายกรรมเพียงอย่าง หนึ่งสงบสองมันไม่สงบเงียบอะสงบแบบสงบน่าอยู่อะต้นมะพร้าวอันนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วโอ้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าสูงมากแกงเราจะทำเป็นชั้นให้ทำเป็นสโลปชั้นให้เขาว่าที่นี่เด็ดสุดอะเขาว่าสันเขื่อนแต่ไม่ใช่นะครับที่นี่เด็ดสุดเนี่ยลำห้วยเด็ดกว่าสันเขื่อนเยอะเด็ดกว่าสันเขื่อนเลยนะใช่เด็ดกว่าสันเขื่อนมีนุ่งมีน้ำพร้อมอะสันเขื่อนมีแต่สันนี่มันมีทั้งน้ำไม่ได้อันนี้ล้างได้นะล้างได้โอเคใช่ใช่อันนี้คือแปลงสองขายไปแล้วขายไปแล้วอันนี้คือมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วก็นี่อันนี้ข้างหน้านี่แปลงหนึ่งแปลงหนึ่งก็สองไร่สองงานสองไร่สองงานนะคะสองไร่สองงานสองงานเนี่ยมันก็ติดห้วยลูกค้าซื้อแปลงเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งได้ทำห้วยทั้งหลังทั้งข้างแต่แปลงหนึ่งก็สวยนะหนูว่านะสวยคือแปลงหนึ่งกับแปลงหกเนี่ยแปลงหนึ่งกับแปลงหกอ่ะมันจะได้พื้นที่มันติดห้วยเยอะลำห้วยแบบว่ามันติดเป็นร้อยเมตรอะโค้งแบบโค้งร้อยเมตรทั้งด้านข้างทั้งด้านหลังอะแล้วก็มีกอไผ่รอบๆเลยมันลื่นมากค่ะแต่มาตื้อบักพี่เอาลื้อออกให้ผมหน่อยมันหนาไปอะไรไปเราก็ลื้อให้ลื้อให้หรือว่าพี่บอกไม่ต้องลื้อนะเอาไว้อย่างเงี้ยผมชอบอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรเอางูมาเลี้ยงได้ไหมไม่เอาดิน่ากลัวเอาพวกเสือดีว่าลงมาจากเขาไหมเขาไหนมีเสือไหมไม่มีนะโอ้ยุคนี้แล้วไม่มีช้างแบบอะไรนะที่ลงมากระทืบลงมากินไม่มีตอนนี้ป่ามันสมบูรณ์ช้างไม่ลงมาหรอกนี่สวยหนูขอชมหน่อยเนี่ยอันนี้แปลงหนึ่งนะคะแปลงหนึ่งเนี่ยแปลงหนึ่งที่สลัดโขนกิ่งไม้แล้วตกวันก่อนแล้วก็ร่วงใช่สวยนะคะตรงนี้สวยธรรมชาติของมันตลอดเลยถ้าเกิดว่าเราทำฝายตรงที่เรานะคะน้ำก็จะแรงขึ้นลำห้วยนี่คือถ้าเรามาซื้อที่เราจะปรับลำห้วยหลังที่เรานี่ได้ไหมปรับได้ปรับให้สวยปรับให้สวยได้ปรับให้ดีเราไม่ผิดนะไม่ผิดปรับให้ดีปรับได้นะแต่อย่างเดียวคือห้ามปิดน้ำห้ามปิดน้ำโอเคคือทำไงได้ให้สวยแต่น้ำต้องไหลแค่นั้นเองไม่ผิด
เพราะว่าเราต้องทำให้สวยอะทำอยากทำให้สวยมันก็โอเคเป็นดีดีต่อสถานที่ถูกไหมนะคะถ้าคนที่มาซื้อติดลำห้วยก็คุณจะทำบันดุงบันไดลงไปเป็นชั้นสโลปลงไปอ่ะเรื่องของคุณแต่อย่างเดียวที่สิ่งห้ามทำคือห้ามปิดน้ำอย่างเดียวถ้าปิดน้ำเมื่อไหร่คุณเรียบร้อยผิดดิเพราะว่าแต่ที่เป็นจะเกินนะที่นี่เป็นดีอย่างกันเตรียมห้วยถ้าคุณซื้อเนี่ยจะคุณซื้อ2ไร่2งานอ่ะคุณอาจจะได้3ไร่ใช่เพราะว่าที่เกินเยอะที่เกินลำห้วยอ่ะเหมือนตรงนี้ถ้าเป็นลำห้วย15เมตรเนี่ยเหมือนแปลงแรกเนี่ยก็จะมีที่เกินยาวไป100เมตรแล้ว1งานแล้วใช่แล้วก็เหมือนแปลง1นี้หน้ากว้างเท่าไหร่คะแปลง1ก็อยู่ประมาณนั่นแหละ60เมตรประมาณ60เมตรเลย60เมตรแล้วลองนึกดูว่า60เมตรคูณ15เมตรพื้นที่งอกมันจะเยอะขนาดไหนนะคะใช่มันคิดลงห้วยกว้างห้วยเนี่ยก็พอจริงๆถ้าผมไม่ตกไม่ตกทิ้งไม่ตกเนี่ยเราทำเสร็จแล้วปรับเสร็จแล้วถ่ายเถยก็เริ่มเข้าหน้าฝนลงใช่แต่เขาว่าจะทิ้งช่วงมิถุนาจะทิ้งช่วงแต่ถ้าหน้าฝนมาก็เห็นมันตกเลยนะประกาศหน้าฝนได้13เนี่ยใช่ไอ้ตรงนี้เป็นประกาศตกจังอันนี้แปลงหนึ่งเนี่ยมากมันจะกว้างมันจะติดลำห้วยเยอะมากติดลำห้วยยาวชอบนะหนูว่าหนูชอบนะอย่างเงี้ยถ้าเดี๋ยวปรับตรงนี้แบบสโลปลงง่ายๆตรงนี้จะปรับบทให้เป็นเฉียงเฉียงไม่ให้เป็นอย่างงี้เฉียงจะได้ลงง่ายแล้วก็เราหาหินมาลงหินมาลงตรงนู้นตรงโค้งเวลาน้ำแรงปะทะเนี่ยเอาหินพวกนี้เอาลงไปเนี่ยทำเป็นข้างๆถ้าเรามาซื้อทีเองเนี่ยก็หาหินมาโรยอีกทีนึงก็จะสวยมากๆเนี่ยอันนี้ลูกรังเนี่ยเราเดี๋ยวเราเอาลูกเอาหินนี้ใหญ่ๆเงี้ยลงข้างข้างๆไงแปลงที่ดินของเฮียเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไฮโซตั้งแต่หินที่มาถมใช่ไหมใช่เพราะว่าเฮียไม่เอาแบบของข้างนอกถูกๆมาลงเลยไม่ถนนเนี่ยเดี๋ยวเราถนนเนี่ยอาทิตย์เนี้ยถ้าอีกสามสี่วันเนี่ยก็น่าจะทำเสร็จก็เอารถบดเอารถบดมาบดเหมือนเดิมเหมือนเดิมลูกรังแล้วก็ปักเสาไฟฟ้าให้ปักเสาไฟฟ้าเหมือนเดิมติดไฟทางด้วยนี่กำลังติดอยู่ในแปลงเก่าติดไฟทางให้ด้วยไฟทางโซลาร์เซลล์เนี่ยนี่ซอย5เหนือซอย5เหนือที่หมดไปแล้วอ่ะไฟเข้าเสาไฟฟ้าเข้าแล้วผมก็ให้เขาติดโซลาร์เซลล์ทุกต้นไฟนำทางทางด้วยไฮโซกำลังติดอยู่เนี่ยให้ออกมาติดตอนนี้เราก็อยู่ตรงถนนนี่ถนนละถนนที่จะไปแปลงของสวนผลไม้ผลไม้ทางซ้ายตอนนี้นะคะถ้าเราเข้ามาจากถนนด้านหน้าเข้ามาข้างในเนี่ยแปลงผ่อนก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะตอนนี้เหลือกี่แปลงคะเหลือ2แปลงแปลงละไร่แปลงผ่อนเหลือแค่2แปลงนะคะแปลงละไร่ถ้าเกิดว่าใครสนใจแปลงผ่อนก็ต้องรีบติดต่อมานะคะแล้วก็แปลงติดลำห้วยด้านขวาเหลืออยู่4แปลงเหลือ4แปลงสวยๆเลยสวยเลยที่เหลือไม่จาก6แปลงเหลือ4แปลงเหลือแค่4แปลงแล้วใช่4แปลงเหลือไม่เยอะนะคะใช่แปลงติดลำห้วยนี่ราคายังไงคะลำห้วยเนี่ยราคาที่เราตั้งเปิดตอนนี้ก็คือที่ขายอยู่นะไร่ละ 400,000 ไร่ละ 400,000 นะคะใช่แต่ถ้ามาดูแล้วสนใจจริงอะไรจริงก็มาคุยราคากันได้คุยราคากันได้อาจจะลดเหลือ100,000อันนั้นก็ต้องรอดูอีกสักหน่อยนึงถ้าหน้าตาดีก็ลดเหลือ100,000หน้าตาดี100,000จริงอะจริงไม่ดีก็ให้ไม่ดีก็ให้ไม่เลยจะเป็นหน้าตาโอเคคุยกันแล้วโอเคชอบสนใจอยากได้อยากอะไรเราก็ลดให้ได้เพราะฉะนั้นป่าใจง่ายนะคะยังไงก็โทรมาได้ที่คุณนุ่มไม่ต้องกลัวลดได้ลดเฮียเขาลดสุดตัวเพราะว่าที่ทำเนี่ยไม่ได้หวังกำไรอะไรหรอกเพราะเอาหน้าอย่างเดียวเฮ้ยไม่ได้ได้บ้างถึงจะไม่มีลูกมีเมียก็สำคัญนะแล้วก็แปลงเงินผ่อนล่ะคะเงินผ่อนก็ไล่ละ 470,000 ไล่ละ 470,000 นะคะผ่อน40เดือนก็มาคุยกันได้เหมือนคุยได้เหมือนเดิมคุยได้เหมือนเดิมมีเงินเท่าไหร่อยากผ่อนเท่าไหร่ใช่ผ่อนไม่ไหวอยากผ่อนเดือนเท่านี้มาคุยกันอย่างคุยกันได้คือบางครั้งเราตั้งกฎเกณฑ์ไว้อย่างเงี้ยแต่มันก็ลูกค้านะมันก็สำคัญนะลูกค้าอยากได้อยากอะไรเราเห็นใจบ้างก็ลดไปทุกแปลงแหละตั้งไว้ไม่ได้เคยขายครับที่บอกลดส่วนใหญ่จะเห็นใจนะคะใช่เออบอกเห็นหนุ่มใจดีจังใจดีใช่อยากปรับที่อยากคุณบอบอกสำหรับแปลง1ไร่มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้คุณบอถ้าต้องการบอกฟรี
อยู่ในราคานี้เลยคุณบอกให้ฟรีถ้าต้องการบอกถ้าอยากได้บ่อแต่ถ้าไม่อยากได้บ่อก็ไม่ขุดให้ไม่ขุดให้ก็มาดูที่กันก่อนที่ขุดบ่อนี้ก็คือมีเฉพาะแปลงเงินผ่อนเหรอคะแปลงเงินบ่อนถ้าลูกค้าต้องการนะเอาแล้วถ้าเงินสดอ่ะเงินสดก็น้ำมีลำห้วยแล้วไงอ๋อไม่ต้องขุดแล้วเพราะมันมีห้วยก็จะขุดก็ให้ขุดให้ได้แต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องขุดให้มันเสียพื้นที่นะเพราะว่าเรามีลำห้วยลำห้วยอย่างเนี้ยมีปั๊มตัวใช้โซลาร์เซลล์ใช่ไหมใช้เปิดจากมือถืออ่ะมันค้าจะมือถือในน้ำมันมีตลอดไม่ต้องไปขุดบ่อยเสียที่ใช้อะไรนะไดโวตัวเองดูดได้เลยพลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพราะว่าน้ำตรงนี้ก็มีทั้งปีนะคะรอบที่แล้วนี่เรามาหน้าแล้งน้ำก็ยังมีนะมีครับก็คือน้ำมีทั้งปีเลยยิ่งถ้าเราทำฝายเนี่ยน้ำมันก็จะลึกขึ้นตรงนี้ใช่ใช่ปลูกพืชปลูกผักอะไรสบายเลยใช่ใช่ที่เราโม้กันอยู่นี่มันตำบลอะไรเนี่ยตำบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณที่โฉนดนะตรงนี้ที่โฉนดขุดแดงเน้นย้ำขุดแดงเราต่อสี่เลยเราตีจอเลยเน้นย้ำแยกโฉนดให้เรียบร้อยก็ใส่ชื่อร่วมกันแล้วก็แยกได้โฉนดใหม่ๆไปค่าโอนฟรีหมดทุกอย่างไม่เสียค่าโอนจัดให้เสียค่าน้ำมันมาอย่างเดียวเสียค่าน้ำมันมาอย่างเดียวเผื่อกินข้าวเดี๋ยวจะดูพร้อมกันก็เลี้ยงเลี้ยงข้าวด้วยข้าวด้วยโอเคอย่าดูคลิปอย่างเดียวนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์อะไรนะ0954505233 IDแล้วก็เบอร์โทรรีบๆนะครับใช้เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแปลงที่ดินตรงนี้นะคะซอยสามใต้ของเราเนี่ยว่าใกล้อะไรบ้างนะคะที่แรกเลยก็คือใกล้โรงเรียนด่านช้างวิทยานะคะแค่ประมาณ4นาทีนะคะก็ห่างประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเราไปดูสถานที่เช็คอินที่อื่นนะคะวัดเทพนิมิตนะคะหรือว่าวัดหนองปลากระดีเนี่ย6.9 กิโลเมตรหรือว่าถ้าเราขับรถไปก็ประมาณ8นาทีเท่านั้นค่ะโรงเรียนนิคมเกษียวนะคะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองนิคมเกษียว2นะคะก็ห่างประมาณ 5.3 กิโลเมตรหรือประมาณ9นาทีเท่านั้นตรงนี้นะคะก็เคดีเมาเทนวิวนะคะก็ห่าง 6.5 กิโลเมตรค่ะบ้านสองเขานะคะบ้านสองเขาเนี่ยประมาณ 7.4 กิโลเมตรหรือประมาณ12นาทีนะคะแล้วก็มีหอมทองพืชผลนะคะก็เป็นจุดที่ให้บริการทางการเกษตรนะคะก็ประมาณ9กิโลเมตรขับรถก็ประมาณ15นาทีนะคะเส้นนี้ก็จะมีทางหลวงชนบทเส้น4016นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าไปทาง4002มันจะใกล้อะไรบ้างนะคะใกล้วัดหนองยาวนะคะ13นาทีหรือว่า 8.6 กิโลเมตรค่ะร้านลุงเล็กนะคะร้านลุงเล็กนี่ก็เป็นร้านขายของชำนะคะ15นาทีหรือประมาณ 9.7 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะวัดวังกลุ่มนะคะประมาณ10กิโล 10.8 กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงนี้ห่างจากหุบเขาวงเนี่ยอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงประมาณกี่กิโลเมตรนะคะก็ห่างจากหุบเขาวงเนี่ยแค่ประมาณ16กิโลเมตรนะคะขับรถเนี่ยประมาณ30นาทีก็ถึงค่ะวัดน้ำพุร้อนนะคะก็ประมาณ16นาทีหรือว่า 15.2 กิโลเมตรนะคะขับรถไปหาดทรายท้ายเขื่อนเกษียวนะคะก็ประมาณแค่10กิโลเมตรกว่าๆแค่นั้นเองตรงนี้ก็จะเป็นวัดทุ่งนาตาปิ่นนะคะก็ประมาณ 16.6 กิโลเมตรค่ะห่างจากเขื่อนเกษียวนะคะ 19.7 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ห่างจากจุดชมวิวเขื่อนเกษียวนะคะแค่ประมาณ 22.8 กิโลเมตรหรือขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะคะที่พี่ซาร่าเอาให้ดูนะคะก็คือจุดที่สำคัญหรือว่าจุดเช็คอินแถวนี้นะคะซึ่ง GPS ที่เราวัดเนี่ยเป็น GPS จริงนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนอุทยานแห่งชาติพุเตยนะคะ 34.4 กิโลเมตรค่ะต้นไม้ยักษ์บ้านกกเต็นนะคะ 21.1 กิโลเมตรจ้า
และถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานพุเตยที่1นะคะหรือว่าอุทยานแห่งชาติพุเตยก็แค่ 22.9 กิโลเมตรค่ะวัดถ้ำเขาวงนะคะประมาณ 40.8 กิโลค่ะทำไมเราถึงควรซื้อที่ดินแปลงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าใกล้ๆจุดเช็คอินที่พี่สาราแจ้งไปทั้งหมดนะคะอยู่ที่ดินของเราเนี่ยอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเลยค่ะสามารถที่จะไปสถานที่สำคัญสำคัญที่พี่ซาร่าแจ้งไปเนี่ยแป๊บเดียวนะคะก็ถึงเลยถือว่าเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นแล้วก็สะดวกสบายมากๆค่ะ